เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ที่ติดตามบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติได้ยินบรรยากาศด้านนอกไหมฮะเป็นยังไงครับเท่าที่เห็นลุงงอกก็ทำงานของลุงงอกไปนะครับผมก็มีหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ลุงงอกเฝ้าระวังลุงงอกครับตอนนี้เวลาประมาณ5 โมงเวลาเดิม5:33นะครับของวันที่5 กันยายนครับซึ่งเป็นวันพุธแล้วเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ลุงงอกสุขภาพอนาคตจะไปปฏิบัติการเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่ออีก4 วันที่เหลือนะครับสังเกตไหมครับว่าเท่าที่มิสเตอร์ไททันแมนพยายามสังเกตการน้องน้ำมาตลอดเวลาระยะเวลาประมาณ7 วันกว่าและก็รายงานสภาพอากาศเชิงสะพานพระนั่งเก้ามาตลอดสงสัยจังเลยนะครับว่าน้องน้ำเนี่ยน้องน้ำเขานัดใครไว้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าลุงหงอกสุภาพอนาคตหรือลุงหงอกเนี่ยนะ2 มือเปล่าเนี่ยได้ให้คำตอบไปแล้วว่าคำตอบที่ว้าวถามที่พี่ผมถามนะฮะที่ไททันแมนถามทุกวันว่าน้ำเนี่ยเอาน้ำเนี่ยน้ำดูน้ำครับน้ำที่ตกลงมาเม็ดน้ำเนี่ยที่ตกลงมาจากฟ้าเนี่ยน้ำมันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงนะครับผมก็มั่นใจว่าท่านที่ตอบก็คงจะตอบได้แต่ผมถามว่าที่ท่านตอบได้นั้นน่ะท่านคงตอบว่าตอบตามที่เขาว่ามาหรือเปล่าตามที่ตำราว่าหรือเปล่าผมพยายามจะหาคำตอบที่ไม่ใช่เขาเล่าว่าครับและไม่ใช่เขาที่เป็นตำราคำว่าเขาเล่าว่ามันไม่จบอะครับเพราะมันเป็นเขานึกออกไหมฮะตามตำรามันก็ไม่จบเพราะคนที่เขียนตำราก็คือเขาอยู่ดีผมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีไหมใครที่จะเล่าว่าน้ำบนฟ้าเนี่ยมันลงมาบนพื้นได้ยังไงแล้วน้ำเนี่ยมันไปขึ้นไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงแล้วทำไมน้องน้ำถึงต้องมาเจอกับไททันแมนต้องมาลดใส่กระบาลไททันแมนทุกเย็นไปมันมีอะไรเหรอที่แห่งนี้ โอเคไหมได้ข่าวมาว่าสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ใช่ที่ของเขานะครับก็เป็นที่ที่เป็นอาคารที่ลุงหงอกได้ให้คำตอบเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนว่าน้ำหยดแรกมาจากไหนอ๋อมีหน้าล่ะน้องน้ำถึงได้มาเรียกอะไรอะแหมพูดยังไงดีอะมาเยี่ยมมาเยียนคนที่รู้ว่าคำว่าคนที่รู้ว่าหรือลุงหงอกมาเยี่ยมเยียนลุงหงอกหรือเปล่าเพราะลุงหงอกดันไปรู้ว่าน้ำหยดแรกมันมาได้อย่างไรใช่ไหมฮะชัดเจนนะครับก็เนี่ยเต็มถังเลยเนี่ย2 วันมาเห็นไหมครับฉันถามเธอสิน้องน้ำไอ้ที่เธอมานี่เนี่ยมาประจำเนี่ยเธอมาทำไมเธอมาทุกเย็นเลย5 โมงเย็นเธอจะมาเนี่ยเธอมาหาใครฮะหรือเธอรู้จักลุงหงอกหรือว่าลุงหงอกรู้จักว่าเธอมาจากไหนฮะน้องน้ำจับก็ไม่ติดไว้เฮ้ยมะเร็งหน้าตาเป็นยังไงมันจับติดหรือเปล่าน้ำก็จับไม่ติดแต่รู้สึกได้ว่าจับน้ำอ้าวน้ำจับไม่ติดแต่รู้สึกได้ว่าจับน้ำมะเร็งอ่ะมะเร็งที่เขาว่ามันจับมาได้ไหมหน้าตามันเป็นยังไงมันไปเกี่ยวอะไรกับมะเร็งผมว่านะ
อย่างมากสุดคนที่เขาว่าเขาเป็นมะเร็งผมว่ามีแค่มีความรู้สึกว่าเจ็บกับปวดเท่านั้นนะครับผมว่าแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่แวะเวียนเข้ามาอยู่หน้าจอตอนนี้หรือได้ยินเสียงผมเนี่ยก็อย่าถือสา acting style อย่างผมนะครับมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับผมก็เป็นเพียงแค่หมาเห่าข้างเจดีย์เคยเห็นหมาเห่าในวัดไหมหมาเห่าไปตองแห้งอ่ะเวลาในวัดไปในวัดตอนกลางค่ำกลางคืนหรือว่าไปกุฏิวัดไปกุฏิพระมักจะเห็นหมาเห่าอยู่เสมอเห็นไหมฮะหมามันจะเห่าเหมือนผมอ่ะทั้ง acting ของผมก็คือภาษาผมอากัปกิริยาผมโทนเสียงผมอย่าไปติดใจนะครับให้ฟังว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรแล้วท่านจะเข้าใจเองถ้าท่านไปติดกับดักม่านมายาที่ผมดึงดูดท่านเรียกร้องท่านเนี่ยดา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 ใครไม่ฮาเนี่ยผมฮาเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยพูดอยู่หยุดหลัดอ่ะน้องน้ำอ่ะแซวไม่ได้นะครับแซวไม่ได้เห็นไหมฮะผมบอกว่าเนี่ยตึกที่เห็นอยู่เนี่ยก็หายได้หายเป็นไม่มีได้เห็นไหมครับเนี่ยความเป็นธรรมชาติเขายิ่งใหญ่มากนะครับเราคือท่านกับผมคือเราเนี่ยหลงลืมไปหรือเปล่าว่าเราเป็นใครครับเราลืมไปหรือเปล่าครับว่าเราไปหลงทางหลงผิดหลงเข้าใจว่าหลงเชื่อเขาหลงเชื่อคำลวงหลงคำว่ามะเร็งมะเมียมะแมมะเสงอีลุ่มตมเมงเราหลงลืมไปเลยว่าเราคือใครเห็นไหมความรู้สึกของเราที่สัมผัสกับน้องน้ำเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราลืมไปหรือเปล่าครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับดูด้วยสายตาเนี่ยโดย ทำไมต้นไม้มันถึงโยกเยกเองได้อะมันมีอะไรเข้าไปทำให้มันโยกเยกอะคืออะไรอะเนี่ยคืออะไรอะครับสิ่งนี้หรือเปล่าคือสิ่งที่เราต้องค้นหาคำตอบใช่ไหมฮะชัดเจนนะเนี่ยเห็นค่าตาเนี่ยเนี่ยครับธรรมชาติแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยครับดูสิเนี่ยเออมาสะบัดสะบัดอีกแล้วเนี่ยนั่นภาพถามว่าผมเล่าเนี่ยผมงงไหมเออผมเนี่ยงงไหมถามว่าคนฟังอ่ะเก็ตไหมว่าผมพูดอะไรเพราะลำพังผมเนี่ยฮาอย่างเดียวดูดิครับสื่อสัญญาณของบุคคลที่เป็นมือที่3เรียกกลุ่มที่3เรียกกลุ่มวางเฉยได้เกิดการขยับขยื่นเป็นไม่เฉยแล้วนะจ๊ะสำหรับคนที่มีทัศนคติอยู่3รูปแบบก็คือ1ชอบ2ไม่ชอบ3วางเฉยณตอนนี้กลุ่มเฉยเขาไม่เฉยแล้วนะจ๊ะเขาร่ำร้องเรียกร้องแล้วนะจ๊ะสำหรับคนที่ใช้เซนส์อยู่แค่2ประการหรือประการเดียวนะครับสรุปคำโกหกใหญ่ใจโตว่าในเรื่องของเขาที่บอกว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาเล่าให้เราฟังเป็นตู่เป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็กดขี่ข่มเหงเราด้วยชื่อโรคบังคับเราด้วยสารเคมีหรือสารเสพติดนี่ผมพูดในเรื่องของกลุ่มสุขภาพนะครับทีนี้คำว่ากลุ่มสุขภาพอ่ะ
ใช้เสียงไมค์หัวกล้องเลยงั้นจบแหมก็ไม่แค้ไม่แค้แหมว่าแล้วครับการเตรียมอุปกรณ์มาจะต้องเขกหัวให้คนทำจริงๆเนี่ยคนทีมงานเนี่ยครับเขกหัวตัวเองนี่ครับชัดเจนนะครับผมรู้ว่าผมเดาว่าท่านไม่เข้าใจนะครับผมก็จะพูดเนี่ยนะครับทั้งๆที่ท่านไม่เข้าใจเพราะว่าพูดเกินไปกว่านี้ก็มันก็คือคำโกหกนะครับถามว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยของเหลวใช่ไหมมันเป็นน้ำใช่ไหมหรือเรียกว่าน้ำใช่ไหมก็ผมถามว่าท่านรู้ไหมว่าเรารู้ไหมว่าไอ้น้ำเนี่ยมันมาจากไหนผมก็คงจะตอบว่ามันมาจากฟ้าผมก็ต้องถามอีกอะแล้วน้ำมันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงมีไหมในแผ่นดินสยามเนี่ยตอบได้บ้างไหมว่าน้ำไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงมีไหมครับโดยที่ไม่อ้างเอาตำราไม่อ้างเอาครูบาอาจารย์ไม่อ้างเอาสิ่งใดนอกจากรู้เองเรามาว่าสถานที่แห่งนี้มีคำตอบก็คือลุงออกตอบได้ว่าน้ำมาจากที่ใดและตอบได้ด้วยว่าน้ำหยดแรกมันมาจากไหนมันพอที่จะไปกันด้วยได้ไหมครับว่าเหตุใดฉะไหนเล่าน้องน้ำถึงต้องมายืนยันนอนยัน ยืนยันก็คือแนวตั้ง นอนยันก็คือแนวราบเนี่ยก็มานอนให้เห็นอยู่เนี่ยทุกวัน5โมงเย็นเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับหรือผมเพี้ยนผมคงจะเพี้ยนไปแล้วแหละท่านไม่ต้องว่าอะไรผมนะผมว่าตัวผมเองและว่าผมเพี้ยนผมเพี้ยนแล้วล่ะผมไม่น่าที่จะสติดีแล้วล่ะนะครับชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นบุคคลที่สามารถตอบได้ว่าน้ำหยดแรกมาจากไหนก็ไม่แปลกอะไรที่น้ำจะมาหาก็ไม่แปลกอะไรที่น้องน้ำจะมาหาเสียอย่างเดียวน้องน้ำดันไม่มาเป็นตัวเป็นตนน่ะทำไมน้องน้ำไม่มาหามิสเตอร์ไททันแมนบ้างอ่ะเจนนะครับมาแต่แบบมาไม่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมาแล้วก็หายอ่ะมาแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมาแล้วก็ไปอ่ะนะครับสำคัญว่าน้องน้ำมาก็ไม่รู้ว่าพามอะไรมาด้วยที่เห็นต้นไม้มันโยกเยกได้เนี่ยผีสิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผีหลอกผมหรือเปล่าตอนนี้นะครับหรือใครรู้ได้ว่างว่าต้นไม้มันโยกได้ยังไงถ้าบอกว่าเป็นลมอ่ะผมไม่เชื่อนะผมว่าท่านโดนหลอกแน่แหละถ้าท่านบอกว่านั่นน่ะที่เห็นน่ะคือลมท่านจำเขามาหรือเปล่าท่านอ่านมาแน่ๆเลยอ่ะผมไม่เชื่อหรอกถ้าท่านบอกว่านั่นคือลมผมจะถามอีกทีว่าแล้วลมมาจากไหน ลมมาจากไหนยังไม่พอผมจะถามว่าลมเกิดได้อย่างไรท่านตอบผมได้ไหมลมเม็ดแรกอ่ะลมอะไรดีอ่ะลมยูนิตแรกเหรอลมชิ้นแรกลมอันแรกมันมาจากที่ใดตอบผมหน่อยสิตอบได้ไหมถ้าท่านตอบไม่ได้ผมก็ว่าท่านก็ยังเชื่อเขาอยู่ดีอ่ะเห็นป่ะหรือเขาเล่าว่าเขาเขียนให้มาว่าลมต้องเป็นอย่างนั้นลมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะผมไม่เชื่อหรอกท่านเชื่อก็เรื่องของท่าน
ผมงงไหมเนี่ยเรากับเขาเนี่ยท่านไหนอ่ะเราไหนเราไหนเราเชื่อเขาไหมล่ะครับว่ามันเรียกว่าลมเราเชื่อเขาไหมล่ะครับว่าเนี่ยมันเรียกว่าน้ำเนี่ยเรารู้ไหมครับถ้าเราไม่รู้อ่ะผมว่าเราไปถามลุงออกให้ลุงออกตอบดีกว่าว่าลุงออกจะว่ายังไงดีไหมครับชัดเจนนะครับว่าทุกวันนี้สัปดาห์ผ่านไปแล้วก็ลุงน้ำก็จะมารายงานตัวกับศูนย์วิจัยสุขภาพโรงงานรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเสมอหรือเปล่าหวังว่ามือที่3เนี่ยจะรับรู้รับทราบรับรองร่วมกันนะครับบุคคลที่3ก็คือคนที่เข้าใจและรับได้นะครับแล้วก็รับรองบุคคลที่ยังแค่รู้จะรู้ซ้ายรู้ขวาด้านเดียวก็ไม่รู้ซ้ายนะครับรู้ซ้ายด้านเดียวก็คือยังไม่รู้ขวาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับเราจะได้รู้ระหว่างซ้ายขวาเนี่ยครับก็คือตรงกลางเราถึงจะเป็นช่องทางที่3ได้นะครับก็คือทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเนี่ยครับทั้งหมดเรียกว่าความเชื่อเนี่ยทั้งหมดจะหาข้อจริงในสิ่งที่เชื่อทั้งซ้ายและขวาเนี่ยครับว่าน้ำเนี่ยหยดแรกมาจากไหนก็ต้องเข้าหาค้นหาความจริงของจริงที่ซ่อนอยู่ในซึ่งไม่ใช่ผมแน่นะครับคงจะเป็นคนที่ใกล้ๆกับที่น้องน้ำมารายงานตัวเนี่ยนะครับก็คือสถานที่แห่งนี้ที่น้องน้ำเขามารายงานตัวเนี่ยคงจะอยู่แถวนี้นะครับผมไปถ่ายให้ดูว่าทำอะไรอยู่นั่นก็เป็นความสามารถส่วนตัวนะครับนั่นนะครับรู้แน่ๆแหละว่าน้องน้ำมาจากไหนนะครับท่านผ่านไปแวะมาก็ไปถามเองแล้วกันนะครับส่วนผมลาไปก่อนตรงนี้สวัสดีครับ